วิธีจองคิวต่อใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์เดี๋ยวนี้นะครับมีการต่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันใน Play Store ได้แล้วนะครับอัปเดต2567นะครับมีวิธีทำยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตั้ม14 Money Channel ด้วยนะครับรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store ได้เลยนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับและเพื่อนๆพิมพ์คำว่า DL แล้วก็ T นะครับแล้วก็จะขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเลือกไปนะครับจะเป็นรูปหน้าตาไอคอนแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยครับเข้ามาหน้าแรกนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆกดคำว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เลือกระหว่างคนไทยครับชาวต่างชาติครับเพื่อนๆเลือกคำว่าคนไทยนะครับเสร็จแล้วเขาจะมีช่องให้กรอกข้อมูลต่างๆนะครับจะมีคำนำหน้านะครับชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมล ID LINE นะครับแล้วก็รหัสนะครับเพื่อนๆสร้างรหัสตรงนี้ต้องจำให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปออกไปใส่หน้าแรกหลังที่เพื่อนๆใส่กรอกข้อมูลเรียบร้อยนะครับออกมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆก็ใส่เลขบัตรประชาชนไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอารหัสที่เพื่อนๆสมัครเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆคลิกคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้ามาสู่ระบบนะครับเขาจะให้เลือกสำนักงานนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆจะไปต่อใบนี้ครับขี่นะครับเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรเพื่อนๆก็เลือกไปนะครับอย่างของผมอยู่สิงห์บุรีนะครับผมก็จะคลิกคำว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกประเภทบริการนะครับจะมีงานทะเบียนนะครับงานใบอนุญาตนะครับงานตรวจสภาพนะครับแล้วก็บริการด้านอื่นๆนะครับอบรมคืนคะแนนนะครับเพื่อนๆก็เลือกคำว่าใบอนุญาตนะครับเสร็จแล้วครับเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถนะครับอย่างมันมีให้เลือก3อันนะครับจะมีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะครับใบอนุญาตรถสาธารณะแล้วก็ใบอนุญาตพ.ร.บ.ขนส่งนะครับอย่างของผมนี่ของผมเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะครับแล้วหน้าต่อไปนะครับเลือกประเภทเข้ารับการอบรมครับทําใบอนุญาตขับขี่ใหม่นะครับต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับหนังสือรับรองผลการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถนะครับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศและก็อื่นๆเพื่อนๆเลือกอันที่2เลยนะครับต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับเลือกประเภทยานพาหนะนะครับที่เพื่อนๆจะต่อนะครับจะมีจักรยานยนต์นะครับรถยนต์นะครับรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับแล้วก็รถยนต์3ล้อในที่นี้ผมจะมาเลือกเป็นรถยนต์นะครับผมจะต่อรถยนต์นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต่อประเภทไหนเพื่อนๆก็จิ้มไปที่อันนั้นนะครับอันนี้ผมเลือกรถยนต์นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้ใส่วันหมดอายุใบอนุญาตขับรถนะครับเพื่อนๆก็ใส่นะครับว่าวันที่หมดอายุนะครับของบัตรของเรานะครับเลือกประเภทรถนะครับแล้วก็คลิกในช่องว่างได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันเสร็จแล้วครับเลือกประเภทงานที่ต้องการใช้บริการนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับใบอนุญาตส่วนบุคคลการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีนะครับสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะครับอบรมอันนี้ที่สำนักงานนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันที่2นะครับใบอนุญาตส่วนบุคคลการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุเกิน1ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อบรมที่สำนักงานขนส่งนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับใบอนุญาตส่วนบุคคลการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะครับอบรมผ่านเนี่ยครับออนไลน์อันนี้เลยนะครับที่เราจะต้องเลือกคืออันนี้นะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะครับแต่ของใครที่อายุเกินนะครับอย่างสมมติหมดวันที่5นะครับแล้วเพื่อนๆเลยไปวันที่6 7 8อันนี้คือเราต้องเลือกคำว่าสิ้นอายุเกิน1ปีขึ้นไปนะครับต้องเลือกดีๆนะต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับอันนี้ของเราเลือกหัวข้อที่3เลยนะครับ
เสร็จแล้วนะครับมันจะมีเดือนนะครับเดือนตุลานะครับแล้วก็จะมีวันที่นะครับเพื่อนๆก็เลือกวันที่เพื่อนๆจะไปที่สะดวกที่จะไปต่อได้เลยนะครับอย่างของผมจะเลือกเดือนพฤศจิกายนครับจะเป็นวันที่5นะครับผมก็คลิกไปวันที่5นะครับแล้วมันจะขึ้นมานะครับวันที่5ว่างให้ใช้บริการจองคิวนะครับมีรายละเอียดนะครับจะมีสีให้ดูนะครับมีสีเทาครับวันหยุดราชการนะครับส่วนสีแดงครับวันจำนวนคิวเต็มในการใช้บริการนะครับสีเขียวนะครับวันจำนวนคิวว่างในการใช้บริการแล้วก็สีดำครับวันไม่มีบริการจองคิวในการใช้บริการแล้วก็จะมีต่อมานะครับกรุณาเลือกรอบเวลาการจองคิววันที่5นะครับจะมี9โมงครึ่งกับบ่ายโมงครึ่งครับเพื่อนๆสะดวกไปตอนไหนเพื่อนๆก็จิ้มไปได้เลยครับสมมุติว่าผมสะดวกไปตอน 9:30 นะครับผมจะต้องไปก่อน 9:30 ประมาณ20นาทีนะครับผมต้องไปก่อนนะครับสัก10 20นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จิ้มไปอันแรกนะครับแล้วจะมีเขาจะมีขึ้นมาให้เราอ่านนะครับคำเตือนครับท่านสามารถทำรายการจองคิวได้1รายการต่อ1หมวดประเภทใบอนุญาตขับขี่เช่นหากท่านเลือกการจองคิวใบอนุญาตส่วนบุคคลแล้วท่านจะไม่สามารถจองคิวเพิ่มในประเภทงานใบอนุญาตส่วนบุคคลได้อีกนะครับก็คือเลือกแค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็กดรับทราบไปนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเหลือที่ว่าง17ท่านอะไรนะครับก็จะมีชื่อเรานะครับขึ้นแล้วก็เวลานะครับนี่จากนี้ถึงนี่นะครับมันก็จะมีบอกนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็กดคําว่ายืนยันการจองได้ครับเสร็จแล้วมันจะพามาที่หน้านี้นะครับเมื่อเพื่อนๆจองเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าใบอนุญาตส่วนบุคคลการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีอบรมผ่านนี่ครับออนไลน์นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปจิ้มไปได้เลยนะครับแล้วมันจะขึ้นมาเป็น QR code เงี้ยถ้าเพื่อนแคปหน้านี้นะครับแล้วไปยื่นที่ขนส่งได้เลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวิธีการจองคิวต่อใบอนุญาตขับขี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องตั้ม14 Money Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ